การยิงประตูชัยให้กับทีมในช่วงท้ายเกมในหลายๆครั้งที่ผ่านมามันไม่ใช่เรื่องง่ายเว้ยมันเป็นบทพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเอลนีโญมีความนิ่งมากพอที่จะเป็นตัวจริงให้กับบาร์เซโลนาและในพาร์ทนี้มี1เกมที่ต้องเจอกับทีมที่ให้ความสนใจเรานะจิโรน่าครับผมและความต้องการของเขาผ่านทั้งหมดแต่จิโรน่าเขาอยู่อันดับที่4ของตารางว่ะไม่มีทางที่เราจะย้ายไปแน่นอนเพราะตอนนี้บาร์เซโลน่าของเราเป็นจ่าฝูงและเป้าหมายของเอลนีโญในพาร์ทนี้ครับผมต้องการ4ประตูเพื่อขึ้นดาวซันโวของลีกแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นฝึกยิงหน่อยเฮ้อคนบ้าอะไรยิงไม่แม่นเลยแม่นไอ้สัตว์เขาเต็มเสาบอกไม่แม่นได้ไงถือว่าดีไหมแล้วดูซ้ายเนี่ยมันถนัดซ้ายครับดูซ้ายเต็มข้อประตูก็ไม่ทันอีกทีเขาซ้ายแล้วกดเลยดูดิมาขอปั่นมานี่ดูสิเป็นตัวจริงในเกมนี้มีโจชัวกิมมิดมาตอนไหนยืนมิดฟิลด์ตัวรับให้กับทีมเว้ยตลาดนักเตะก็ยังไม่เปิดนะทำไมกิมมิกมันย้ายมาได้วะหรือว่ามีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเข้าไปเช็คสวยเลยครับแล้วอุ้ยขวาเต็มข้อติดเซฟแล้วสับลีดลงยกสวยเลยจับหนึ่งทีแล้วกดเล่ขวาอีกทีมุมเดิมโอ้ดูวางแล้วโอ้จับด้วยซ้ายกดด้วยขวาข้างไม่ถนัดครับยังโอ้โหเต็มแล้วขอแรกไหมสวยเอ็นโยไม่ได้มงคือได้คือได้ตัวนี้เอาอย่างนี้เน้นเน้นมึงปล่อยกูโล่3ทีก็โดนไปดิมีโอกาสอย่างนี้3ครั้งจ่อๆครับผมหลังเขาก็ไม่ประกบดูครับยืนโดดๆคนเดียววนเล่ข้างไม่ถนัดไอ้เป้าหมายพาร์ทที่แล้วยังทำไม่สำเร็จเลยนี่หว่ายิงแฮตทริกอ่ะเดี๋ยวพาร์ทนี้ต่อยอดกันไปพลิกกระสายเลยพลิกกระสายโค้งดูดิงางซ้ายครับแต่บอลมันเหินออกไปสวยครับลงไปดูโก้ข้างบนนั่นแหละแล้วเฮ้ยสวยเอลนีโญได้โชว์แล้วโอ้จังหวะลอยมาแล้วโอ้โหนั่นแหละจำแล้วแล้วได้เกะโอ้ชิดเลยระวังนะนำแค่ลูกเดียวมาแล้วได้สายโอเคไปเคลื่อนต่อเคลื่อนขึ้นสายแล้วจำแล้วโอ้โหอย่างดีแปลกๆโดนนะมึงจ่ายมั่วๆข้างหน้ากูไล่อยู่นะแล้วอู้ยได้ทีละเน็ตไม่ทันแล้วได้ซัดอู้หูเตะสติกินง่ายไปปะวะลูกเดิมจะมาอีกแล้วเหรออู้หูโดนแปรจ่อด้วยซ้ายครับผมแล้วเซฟไม่ได้อย่าลงลูกเดียวเองอุ้ยสวยเลยซ้ายข้างถนัดอู้หูเม่นไอ้เหี้ยซ้อนกันหน่อยไปซ้อนหน่อยทางกอล์ฟข้างในมีอุ้ยชิบหายแล้วนั่นไงแล้วโอเคโอ้ยเหมือนแม่งเครื่องติดกันแล้วอะระวังของบอลดีซะด้วยเฮ้ยได้แล้วไม่ได้เอ้ยใหญ่พิกตรงนั้นเออสวยขึ้นเดิมก่อน1-1ครับผมครึ่งแรกโอ้โหได้ตั้งแต่นาทีที่6แล้วมีโอกาสจบอีกหลายครั้งครับผมแล้วจ่อของกูแม่นเกินตัวล่างอ่ะสวยครับผมแล้วเอลนีโญติดบล็อกนั่นไงสวยเลยสวยซ้ายโค้งๆแล้วจัดซ้ำไม่ได้แล้วยังโยความเร็วมียัดเลยแล้วตีไงมาเลยโอ้โห2ประตูในเกมนี้ครับผมไม่มีใครให้จ่ายเลยดูจังหวะกระชากมาเนี่ยมันหมดแล้วครับผมช่องก็เลยตัดสินใจยัดกระแทกคานไปเลยไล่นี่ไงไปช่องแล้วนี่ไงสวยเลยลาฟินญาด้วยซ้ายโอเคโอ้โห2ประตูแล้ว1แอสซิสต์ครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับต่อฝาโลงจังหวะมาแล้วดูเอลนีโญทำครับตอนแรกจะออกซ้ายแล้วลาฟินญาสอดโคตรดีครับแล้วสัดซ้ายเต็มข้อนาทีสุดท้ายแล้วอย่าให้เข้ามางั้นโอ้ยระวังเลยสวยครับผมระวังจะสวนอยู่แล้ว3แต้มแรกในพาร์ทนี้ครับผมแต่ยังไม่ได้แฮตทริกโอ้กิมมิกไอ้ย้ายมาอยู่บาร์ซ่ายังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่มาแล้วโคตรดีเลยถึง
ขั้นต้องลุกตบมือกองเชียร์เฮ้ยแต่ผมสงสัยมากกิมมิกมาตอนไหนวะทำไมเหมือนกูไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยอ่ะแต่ก็ถือว่ามาได้ทันเวลาครับผมมาช่วยทีมในสถานการณ์ขับขันตรงกองกลางพอดีหรือว่าตลาดนักเตะจะเปิดหรอวะยังครับผมตลาดนักเตะจะเปิดอีกทีคือเดือนหน้าเฮ้ยเดี๋ยวมันเขียนว่า Windows Open อันนี้ก็ Windows Open เอ้าบั๊กเหรออันนี้คือตลาดนักเตะเว้ยมันมีรูปนาฬิกาจับเวลาอ๋อนี่คือช่วงตลาดนักเตะครับผมก็ดูแค่ตรง Windows Open อย่างนี้ต้องมาเช็คกันหน่อยมีได้ใครบ้างนอกจากโจชัวกิมมิตได้ประตูมา1คนเป็นมือ3ลองเล่น่าจะย้ายกลับมาในสัญญายืมตัวใช่ป่ะแล้วก็มีกิมมิกครับผมมาสมบอกแขนแล้วนี่โลคาเทลลี่ก็มาครับผมซื้อกลางรับมา2ตัวเลยส่วนปีกก็เมื่อกี้ปีกซ้ายเห็นมีแอนซูฟาติใช่ป่ะมาร์ติเนลลี่แค่นี้เลยปีกขวามีราฟินญาคนเดียวแล้วก็หน้าครับมี4คนเราเป็นหมายเลข2ของทีมไปแล้วครับตอนนี้ไอ้ดาวรุ่งที่ก่อนหน้าเนี่ยที่มันดูเรตติ้งจะดีกว่าเราอ่ะตอนนี้หลุดไปเป็นตัวเลือกอันดับที่3ของทีมไปแล้วเลวานก็หลุดไปเป็นสำรองอย่างนั้นกูต้องเป็นตัวแรกอันดับ1ดีกว่าใช่ป่ะยังอยู่นะอีก1รายการเฮ้ยทริปเปิ้ลแชมป์ได้นี่หว่าถ้าอย่างงี้จริงๆเกมนี้กูอยากเป็นสำรองว่ะแต่มันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมความฟิตน้อยก็เดี๋ยวลงสักแค่60นาทีก็พอโดนไปแล้วข้ามเลยสวยครับเอ็นโยได้โดนลุม2พลิกกลับอู้หนักไปจังกูแต่หลบนิดเดียวแม่งใส่กูล่วงเลยครับสวยป่ะยกสวยจัดพักหนึ่งทีแล้วกดเล่ซ้ายอู้หูเอาแรกโอ้โหอย่างนี้สะบัดโอ้โหสองทีติดกูว่าจุดเปลี่ยนมันก็อยู่ที่ประตูเนี่ยถ้ากูทำไม่ได้ไวนี่โอกาสโดนก็มีนะแล้วนั่งอย่างพูดถึงก็มาเลยครับมาแล้วหรือโซเลสเหรออืมแล้วโดนสวนมาแล้วหลุยโซเลสใช่ไหมไม่รู้ครับแต่ชิปโคตรกากขอดูหน้าสิโอ้กระชากมาคนเดียวโดดๆแล้วเหมือนจะใช่ด้วยนะน่ะแล้วชิปหายครับผมล้ำเพื่อนจะล้ำแล้วพิงไปเองไปเปิดด้วยขวาแล้วจับได้แล้วสั้นแล้วโอ้โหมาเอ้ยอ๋อตอนแรกก็มาดิไม่ได้คือเริ่มกูรอสองแล้วโอ้ยสวยแล้วเอลนินโจแม่งยังขาดนิดขาดหน่อยอยู่แล้วโอ้ยอย่านะอย่าโดนนะล้ำจานล้ำหน้าโอ้โหแค่โดนสวนทีเดียวหายเลยแล้วเป็นใครวะหน้าไปดิวอดโอ้โดนง่ายไปประตูมึงก็ไปกินที่อะไรมาเหนียวชิบหายสวยไปแล้วเปิดหน้าทับไปโอ้โหกูไม่คมหรือประตูมันเหนียววะไม่ใช่เราอะตาฟิญญาไปเองโอ้โหตาบี้ตาบานไอ้หนุ่มแล้วโดนบอลสวนอีกแล้วครับผมมาที่หลุยโซเลสข้างในไม่มีโซเลสมาคนเดียวเปิดเข้าตรงกลางได้จับแล้วได้ยิงเรียบร้อยครับผมทำอะไรอ่ะโอ้โหแม่งล็อกเสียทรงเลยอ่ะโดนไปฟินย่ามึงแก้ตัวหน่อยดิเออไปเลยไปคนเดียวเลยเออเอามาหนึ่งลูกก่อนเอามาหนึ่งลูกโอ้โหเข้าไปดิตายแล้วให้มึงแก้ตัวทีไปเพื่อนไปเลยครับคนเดียวโยกใครอ่ะแล้วได้ครับผมเปดี้โอ้ยแล้วคนที่ตัดบอลเป็นกูอีกแล้วไอ้เป็นเรื่องกลางรับดีกว่ามั้งจังหวะปาดมาบุญก็เป็นเราด้วยตอนแรกอะไปแล้วครับเอลนินโญถูกส่งไปพักครับแล้วเป็นเลวานดอฟสกี้ลงมาแทนสกอร์จบที่2-1เลยโอ้โหเวลาเยอะนะแต่ทำอะไรต่อไม่ได้ลดลงมาเยอะเลยครับ 25% กระเซ็งเหมือนกันอะโคปาเดสปายาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็อารมณ์คล้ายๆ FA ครับอะโอกาสจบกูก็เยอะนะกูก็ทำไปถ่ายเองเมเนเจอร์ออฟเดอะเยียร์ประจำปีครับผมเจอเกนคอปตกโคปาเดสปายางั้นก็โฟกัสแค่ลาลิก้าแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วกันตอนนี้ลาลิก้าเราก็ยังเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมห่าง2แต้มเหมือนเดิมเจอกับเรอัลเบติสที่อันดับ10ครับผมเกมต่อไปส่วนเรอัลมาดริดเขาจะเจอกับเกตาเฟ่กูได้เพลเยอร์ออฟเดอะมันตอนไหนเฮ้ยห่วงแต่โฟกัสในการแข่งขันว่า
กูลืมโฟกัสเรื่อง Player of the Month ไปสนิทเลยถ้าได้ Player of the Month อย่างนี้มีทีมไหนที่เราผ่านเพิ่มบ้างวะเอซิมิลานผมผ่านเกือบทั้งหมดแล้วเหลืออีกแค่1อย่างครับผมเป็นออปชั่นเสริมของปารีสโอ้โหปารีสแม่งยากจริงว่ะแฮตติก2ครั้งครั้งแรกกูยังไม่มาเลยเอาไซด์เดอะบ็อกซ์ได้3ครั้งครับหลังจากนั้นยังไม่เคยยิงได้แอตมาดริด3อย่างผมผ่านหมดแล้วนะแต่ออปชั่นเสริม2อย่างยังไม่ผ่าน Player of the Month ผมได้มา1ครั้งแล้วผ่านหมดแล้วครับผม3อย่างออปชั่นเสริม First Time Shot 3ครั้งผมได้มา1แล้วก็ Top Corner Go อีก1 Top Corner Go คืออะไรวะแล้วทีมใหม่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเรอัลมาดริดเราไปเวแบบหลุยฟิโก้ดีป่ะวะทุกคนเกมนี้มีขยับนักเตะครับผมเรอัลมาดริดยังไม่ได้ย้ายเลยใจกูจดจ่อซะแล้วบาร่าบาร่าอุ๊ยอยู่บาร่าอยู่เฮ้ยประตูก็เปลี่ยนว่ะประตูเกมนี้ใช้เปย่าเตสเตเกนมันพลาดเกมที่แล้วว่ะถ้วยอื่นไม่เป็นไรในลีกขอรักษาอันดับจ่าฝูงนี้ไว้ก่อนสวยครับเอโอนินโยจะโชว์มันมาแล้วนี่ดาวทงบัวของมันโดนไหมโดนสิครับโอ้โหเจ็ดนาทีแล้วแม่งคองทีหลงทั้งทีมโอ้แม่งคองเซนเตอร์เสียทรงเลยอ่ะอย่าบอกยัดกูนะแหละไปเองอุ้ยนี่ไงแล้วตู่เล่นทางเยอะไปโอ้โหเทคโดดๆเลยครับแล้วสะบัดไปเสาสองแบบสะบัดเยอะเกินแต่กลางรับผมเชื่อใจกินดีกว่าไปหาเซนเตอร์มาเพิ่มในบางคนเซนเตอร์คนนี้มันเป๋ๆไงไม่รู้นะสวยครับแมนเดสกลางอีกแล้วครับตัวเดิมโอ้ตัวนี้ดีว่ะมาแล้วมาแล้วบล็อกสวยครับผมเตเก้นสวยสายเต็มโค้เนี่ยแตะเพื่อเข้าซ้ายเอ้ยโอ้ผมไปเข้าบอลชิบหายแล้วโดนอีกุอุ้ยกับโดนอีกุบีลินโอ้โหตัวนี้แก้วแล้วดูสปีดเขาโดนไหมโดนไหมโดนครับผมไปตัวเดียวเลยเฮ้ยมึงโหดไปอ่ะแล้วคือจังหวะคล้องของมันแบบคล้องแปลกๆแล้วหลุดตลอดเลยอ่ะ2-0ครับผมครึ่งแรกโอ้โหแล้วคนเดียวเลยขยันจับที่กูเหลือเกินตอนนี้ขยับมายืนหน้าคู่ครับผมผ่านไปแล้วกูต้องทำเองกับความเร็วที่น้อยนิดโอ้โหแม่งซ้อนอีกตัวเดียวกูก็ผ่านยากอยู่แล้วอ่ะ2ตัวเอาอะไรไปผ่านวะไอ้เหี้ยหลอกกูเป็นควายเลยไอ้เหี้ยสวยวันเลวันสวยลูกแรกต้องมาไอ้เหี้ยมึงเหนียวอะไรเนี่ยไปแล้วครับเอ็นนิโยโดนถอดออกเลยโหยแล้วหมายเลข10คนใหม่ของบาร์ซ่าครับโอเดตติ้งกู 5.7 โอกาส4ครั้งเข้ากรอบไป2ไม่ได้ลักประตูก็จบ 2-0 เลยครับเฮ้ยภาคนี้คือโดนนำเท่าไหร่แม่งจบเท่านั้นตลอดเลยประเด็นคือไม่ได้แพ้เรียวเบติสเว้ยแพ้ไอ้ปีกขวาตัวดำๆมันตัวเดียวเลยและนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมเคยบอกฟอร์มไม่ดีเมื่อไหร่หลุดเป็นสำนองเมื่อนั้นตกมาอยู่ดับ2แล้วด้วยเกมต่อไปเจอกับเซบีย่าอันดับ6ลงสนามนาทีที่63ในฐานะตัวสำรองแทนเรวานสกอร์นำ 2-0 27นาทีในสนามทำอะไรให้ได้เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยเอ้ยทำไมพวกมึงลงมากันปุ๊บมึงยิง2ลูก3ลูกกูอยู่แบบ60นาที70นาทีกูทำอะไรไม่ได้เลยให้ก่อนมั้ยเข้าซ้ายเข้าซ้ายเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วเรียบร้อยครับผมเกือบไม่ได้ด้วยสัตว์กระแทกเสาในเข้าไปครับผมมึงไปฝึกที่อะไรมาทำไมมันแม่นเสาจังวะเนี่ยดูซ้ายเต็มโค้แล้วมันกระแทกเสาในอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยช่องนี้โอเคสู่โซ่แล้วเสาแรกสวยเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับเมนเดสโดนถอดออกรอบนี้เป็นเบลเด้ลงมาโอเคไปเห็นแล้วไปเลยเพื่อนไปเลยครับลาฟินยาลาฟินยาคนเดียวต้องทำเองต้องทำเองต้องทำเองทำใจโอ้ยไม่ใช่เรายังไงวะเบดี้สวยพิงพิงแล้วสัตว์เลยโอ้ยพิกแล้วเข้าซ้ายเข้าซ้ายแล้วซ้ำไม่ได้ไอ้ที่ปั่นซ้ายมันยิงยากจังวะ
ได้อีกเร็วกูนึกว่าไม่ได้โอ้โหได้ลอยหวนครับผมโอ้โหกูคิดว่าไม่ได้สวยโอ้โหสำรองไหมกูดูโดดเด่นยังไงก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยสวยเลยล้ำไหมไม่ล้ำกูเอาอีกกูเออได้สำรองกดไปสองแล้วให้แบบกองหลังเขาล้าก่อนอ่ะดูดิแล้วจังหวะแทงไม่รู้ล้ำหรือเปล่าครับยกไปเหอะกูซัดก่อนแล้วเต็มโค้งหรือบางทีเราเปิดหน้าเท้าแปรมันอาจจะเห็นชัดเกินไปป่ะโดนทะลุไปแล้วครับตอนนี้สี่ลูกเฮ้ยอีกหนึ่งลูกแคทติกว่ะอืมไม่ต้องเข้ามาใกล้ขนาดนั้นก็ได้มั้งกลัวกูเหงาหรือไงล่ะพี่ย่าไอ้เหี้ยไปโอ้โหไปครับโอ้โหหลุดดิหลุดดิหลุดดิหลุดแล้วกดขวาเลยแล้วเรียบร้อยแฮตทริกไอ้เหี้ยใช้อยู่ท่าเดียวเลยเอาแล้วไม่ได้ดูภาพช้าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็แฮตทริกไปแล้วครับผมถ้าอย่างนี้ผมขึ้นดาวซันโบเลยเพราะว่าจบเกมนี้เราไปเช็คดาวซันโบกันทุกท่านไปเจ็บ2นาทีครับผมของบอลจบแล้วอย่างเงี้ยนาทีท้ายแล้วโลคันเทลลี่บอลยาวสวยครับผมเรียบร้อย5ประตูต่อ0ครับผมแฮตทริกจากเจ้าหนูเอลดินโยถือว่าแฮตทริกของจริงว่ะบอกแล้วถือว่าต่อยอดจากคราวที่แล้วเลยทำไม่ได้อะไม่ต้องถามว่าจะสัมภาษณ์ใครไม่ใช่กูเฮ้ยแฮตทริกไอชิบหายกำลังยืดเลยเมื่อกี้ผมพึงพอใจเพิ่มมา15กับสกิลพอยต์อีก3ฟินิชชิ่งเราอะเยอะพอแล้วผมว่าช็อตพาวเวอร์กับลองช็อตยังไม่พอช็อตพาวเวอร์เราสามารถเพิ่มไปถึงเท่าไหร่วะได้อีก4ครับผมใช้3สกิลพอยต์เลยเป็น88และท็อปดาวซันโวตอนนี้ครับผมเอลนินโญจูเนียร์10เกม13ประตูครับผมไม่แปลกที่เรอัลมาดริดของโรเมลูลูกากูเขาจะสนใจไอ้นี่19เกมเพิ่งยิงได้แค่9ประตูส่วนตารางคะแนนทีมกลับขึ้นมาเป็นอันดับ1แล้วนะครับเกมล่าสุดไปชนะแล้วมาดริดไปสะดุดเสมอแล้วธุรกิจอะคาเดมี่เรามาแล้วอ่ะดูแล้วทำเหี้ยอะไรก็ไม่รุ่งขาดทุนไป 20,000 โอ้ยชีวิตสำหรับพาร์ทนี้เราต้องพอกันจริงๆแล้วครับผมผลงานส่วนตัวสำหรับผมมันดูดีนะแต่ผลงานโดยรวมของทีมผมว่ามันยังไม่ดีเท่าที่ควรว่ะมันยังต้องอึดอัดแล้วก็ลุ้นกันอีกยาวเลยสำหรับลาลิก้าสเปนส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเดี๋ยวพาร์ทหน้าได้ลุยกันแน่นอนครับรอบ16ทีมแล้วก็โคปาเดสปายาตกเป็นที่เรียบร้อยเจ้าคลิปนี้ครับขอคนละ1ไลค์และคอมเมนต์พูดคุยชอบมากๆ Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อไปฟังคลิปต่อไปของเจ้าหนูเอลนินโญจูเนียร์เจอใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ